ครับคุณผู้ชมนะครับทางแมสรถคานะครับวันนี้ผมตระกูลลิมิตนะครับจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดถึงเจ้า New Mitsubishi Pajero Sport ใหม่นะครับที่ได้รับการ Minor Change นะฮะก็เดี๋ยวไล่เรียงกันนะฮะแต่อาจจะไม่ได้แบบละเอียดแบบคลิปมากนะครับเพราะว่าเป็นทริปที่มารูปทดสอบกับทาง Mitsubishi ประเทศไทยนะฮะก็กระจังหน้าใหม่นะครับเส้นสายแบบ Advanced Dynamic Chill นะครับ Advanced เนี่ยก็คือว่าคือเพิ่มในส่วนที่เป็นงานพวกนี้นะครับงานบริเวณชุดไฟที่กันชนนะครับจะเหมือนใน Expander นะครับแล้วก็ Triton ใหม่นะฮะถามว่าความโดดเด่นนะครับที่ตัวรถมีเนี่ยก็คือในส่วนของไฟหน้านะครับที่เป็นไฟ LED นะมาพร้อมกับไฟ Daytime Running Light แบบเรียงเม็ดแล้วก็มีแบบเป็น Tail Light ด้วยนะฮะคมชัดมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานได้อย่างชัดเจนสำหรับเพื่อนร่วมถนนมากขึ้นด้วยนะฮะอันนี้เป็นรุ่น GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมีงานที่จะเป็นในส่วนของตัวฉีดล้างไฟหน้ามาให้ด้วยครับเขาบอกว่าสาเหตุที่งานกระจังหน้ามันลดความเป็นโครเมียมลงไปเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์นะครับที่มาจากโกลบอลโมเดลมาจาก Mitsubishi ระดับโลกเลยก็คือว่าเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตลาดใดตลาดหนึ่งนะฮะงานเส้นสายที่มีการปรับนะครับก็คือในส่วนของนี่ฮะงาน Dynamic Chill แบบนี้นะครับแนวโครเมียมมีการปรับองศางานเล็กน้อยนะครับสิ่งที่โดดเด่นนะครับของ Pajero Sport ตัวใหม่ก็คือในส่วนของงานชุดไฟนะครับที่จะเห็นได้ว่ามี3ชั้นด้วยกันนะครับด้านบนนะเป็นไฟเลี้ยวนะครับด้านล่างเป็นในส่วนของไฟส่องสว่างเพื่อมุมมองการเลี้ยวนะฮะโดยไฟตรงนี้เนี่ยจะติดเฉพาะในส่วนที่เวลาที่คุณจะเลี้ยวรถนะครับหรือคุณเปิดไฟเลี้ยวเท่านั้นนะฮะจะทำงานเมื่อคุณต้องเปิดไฟหน้าด้วยนะเพราะมันจะทำงานในเวลากลางคืนนะครับล่างสุดนั้นเป็นไฟตัดหมอกนะฮะในส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรดาร์ต่างๆนะครับชุดเซ็นเซอร์นั้นยังคงมีมาให้นะไม่ว่าจะเป็นกล้องรอบคันนะครับกล้องที่มองภาพทางฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็กล้องมองภาพด้านหน้าในความเร็วต่ำนะครับกันชนด้านล่างนะครับก็มีการปรับงานดีไซน์ใหม่ด้วยนะครับจะเห็นว่ามีความแข็งแกร่งมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังใช้สีเงินนะครับให้มันเข้าชุดกับทางกันชนทางด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็คุณจะเห็นได้เลยว่านี่ฮะนี่คือกล้องด้านหน้านะครับที่งานอยู่ตรงนี้เลยก็เห็นชัดเจนดีก็ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ใน Pajero Sport ทั้งในรุ่น GT Premium ที่เป็นขับ4แล้วก็ขับ2ด้วยนะฮะตัวรถยังมาพร้อมกับฟังก์ชัน Adaptive Cruise Control นะครับที่จะแปรผันตามรถยนต์คันหน้าจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับแล้วก็หน่วงเวลาไว้ประมาณสัก2วินาทีนะฮะเพื่อคุณได้เติมคันเร่งเมื่อรถคันหน้านั้นขยับนะครับหรือว่ารถคันหน้านั้นจอดรถคุณก็จะจอดตามด้วยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเส้นสายด้านข้างของตัวรถเนี่ยเหมือนเดิมนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกมองข้างนะครับมาพร้อมกับการตกแต่งแบบโครเมียมยังคงให้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างแบบ LED แนวเส้นมาให้จุดที่ใหม่ก็คือในส่วนของล้อแม็กนะครับที่เป็นทูโทนลายใหม่นะฮะมาพร้อมกับยางโตโยนะครับเป็นแม็กขนาด18นิ้วนะฮะแล้วก็หน้ายางกว้าง265 80R 18นะฮะดิสเบรกทั้ง4ล้อด้วยสำหรับ Pajero Sport นะครับซึ่งมีมาตั้งแต่รุ่นที่แล้วนะครับเขาบอกว่างานดีไซน์มีการปรับในส่วนของบันไดข้างเล็กน้อยนะครับแต่ดูแล้วก็ยังใกล้เคียงกับของเดิมอยู่มากๆแล้วก็เป็นชุดบันไดข้างที่ออกแบบมาได้เข้ากับบอดี้ตัวรถนะครับด้านท้ายกันบ้างนะฮะด้านท้ายตัวรถนะครับที่ใหม่ที่สุดนะฮะก็คือในส่วนของไฟท้ายนะครับเชฟเดิมนะครับแต่มีการทำให้สั้นลงก็คือติ่งที่เป็นทับทิมตรงนี้ไม่มีแล้วนะฮะรู้สึกว่าโครงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันจะออกแนวเป็นอารมณ์ดำนะครับสีมันจะเข้มขึ้นนะฮะในส่วนของไฟ LED ที่เป็นไฟด้านท้ายเนี่ยงานชิ้นเส้นสายพวกนี้มีการครอบวัสดุที่เป็นพลาสติกเข้าไปนะครับให้มันดูมีความซอฟต์มากขึ้นแต่ยังคมชัดอยู่นะฮะเห็นชัดเห็นเส้นใหญ่กว่ารุ่นเดิมด้วยนะฮะส่วนงานไฟถอยนะครับยังคงอยู่ในชุดโคมเดียวกันนะครับแล้วก็เป็น LED แล้วด้วยนะครับจริงๆของเก่าก็เป็น LED โดดเด่นนะฮะแล้วก็อีกจุดนึงที่ปรับก็คือในส่วนของเสาอากาศแบบชาร์จฟินนะฮะอันนี้ก็มีมาให้ในรุ่นนี้แล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์นะครับตัวใหม่ออกแบบใหม่นะฮะให้มีหยักตรงกลางของเก่ามันจะเรียบไปเลยนะครับที่เหลือนะครับอุปกรณ์อื่นอย่างไฟเบรกรุ่นที่3นะครับในส่วนของชุดแนวกันชนด้านล่างตรงนี้ก็มีการออกแบบใหม่นะฮะแล้วก็เซ็นเซอร์ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะฮะที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็คือในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับ
นี่ฮะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันที่เป็นการเตะจากด้านท้ายนะครับเอาขาสอดเข้าไปแต่จะต้องสอดบริเวณมุมเท่านั้นนะฮะตัวนี้เนี่ยสามารถปรับตั้งระดับได้นะครับเป็นระบบไฟฟ้ามีปุ่มที่จะเปิดปิดหรือว่าล็อกตัวรถนะครับคือล็อกประตูทั้ง4บานเพื่อเปิดเฉพาะฝาท้ายไฟฟ้านะฮะจะได้ไม่ต้องแบบป้องกันคนร้ายนะครับที่จะเข้ามาเปิดประตูรถเรานะครับใช้งานง่ายดายนะครับถ้าผมจะเตะก็เตะไปนะครับนี่ฮะต้องเตะมุมๆนะครับได้ทั้งซ้ายแล้วก็ขวาด้วยแล้วก็ที่เขาไม่มีมาให้แล้วทุกรุ่นย่อยนะครับก็คือในส่วนของล้ออะไหล่นะครับแล้วก็ยางอะไหล่ไม่มีให้แล้วนะครับมาเป็นชุดปะยางแทนนะครับซึ่งตัวชุดปะยางเนี่ยนะฮะเขาจะบอกว่าเหตุผลเนี่ยก็คือว่าทำให้คุณผู้ชมเนี่ยหรือคนใช้รถเนี่ยซ่อมยางใช้เวลาในการซ่อมยางง่ายขึ้นนะครับแต่ว่ายกเว้นนะครับยกเว้นกรณีที่คุณโดนแก้มยางฉีกนะครับโดนหินก้อนใหญ่ๆคมๆบาดแก้มยางฉีกแกซ่อมไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยววันหลังนะครับผมทำคลิปนะครับสอนการใช้จะได้แบบชัดเจนมากขึ้นนะครับตัวรถนะครับมีการปรับในเรื่องของสปริงนะให้เล็กลงนะครับค่าเครถลงไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าเขาต้องการให้บอดี้ตัวรถเนี่ยมันรีบาวเท่ากับรุ่นเดิมนะครับมีความสมดุลเท่ากับรุ่นเดิมเนื่องจากว่าตัวใหม่น้ำหนักลดลงไปจากตัวเก่าเพราะไม่มียางอะไหล่แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ปรับในเรื่องของช่วงล่างนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูภายในนะครับว่าภายในปรับอะไรมาบ้างครับภายในนะฮะในรุ่น GT Premium ขับ4หรือขับ2ก็ดีนะครับให้เบาะคู่หน้านะครับเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางนะครับแต่ว่าถ้าในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยได้เฉพาะฝั่งคนขับที่เป็น8ทิศทางเท่านั้นนะครับฝั่งซ้ายต้องปรับด้วยมือนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะฮะรูปทรงเหมือนเดิมแต่มีการปรับรายละเอียดของงานปุ่มกดพวกนี้นะครับให้ซอฟต์มือมากขึ้นดีไซน์ให้ดูแบบว่าหรูหรามากขึ้นด้วยนะครับด้วยการใช้งานที่เป็นสีดำเป็นโนแบล็กนะครับยังคงมาพร้อมกับระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบควบคุมความเร็วแปรผันตามรถยนต์คันด้านหน้านะฮะมีให้เลือกใช้งานนะครับรวมถึงปุ่มกดที่เป็นกล้องรอบคันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทนี่มีผู้สตาร์ทมาให้ดีแล้วครับที่โดดเด่นก็คือหน้าจอฟังก์ชันการใช้งานนะครับแบบ3มิตินะฮะอันนี้เนี่ยปรับขึ้นมาจากรุ่นเดิมแต่ได้เฉพาะใน2รุ่นบนเท่านั้นแล้วก็ปรับรูปแบบในการมองเห็นเนี่ยได้3รูปแบบด้วยกันนะครับในส่วนของตำแหน่งเกียร์นะครับหรือว่าตำแหน่งตัวเลขบอกความเร็วเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนดีนะครับด้านขวาเนี่ยปริมาณน้ำมันภายในถังนะครับด้านซ้ายเป็นในเรื่องของอุณหภูมิของตัวรถนะครับมีนาฬิกาบอกมาด้วยนะฮะส่วนของแพทเทิร์นชิปนะครับก็มีให้ใน2รุ่นบนเหมือนกันนะครับแล้วก็ยังออกแบบมาเหมือนเดิมนะฮะตัวรถนะครับยังคงมาพร้อมกับระบบแจ้งเตือนการชนด้านหน้านะฮะแล้วก็ระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะนะครับที่ความเร็วไม่เกิน10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับกรณีที่คุณเนี่ยเหยียบคันเร่งแบบกระทันหันนะครับตัวรถก็จะตัดกำลังเครื่องยนต์ให้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ปรับอื่นอย่างเช่นนี้ฮะบริเวณคอนโซลเกียร์นะครับมีการปรับให้มันแคบลงนะครับเขาบอกว่าตัวเนี้ยทำให้ห้องโดยสารนะครับมีพื้นที่กว้างขึ้น3เซนติเมตรนะครับก็คือบีบตรงนี้เข้าไป 1.5 นะครับบีบฝั่งนี้เข้ามาอีก 1.5 เซนนะฮะมีการบุนัวมาให้แล้วก็เจาะรูด้านล่างนะครับเพิ่มพื้นที่ให้คุณนั้นได้มีพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นเค้าเรียกอะไรนะไม่ได้มีจุดเชื่อมต่ออะไรนะครับเพราะว่า USB นะครับหรือว่า HDMI นั้นอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ทางด้านใต้ของระบบปรับอากาศนะครับจุดที่มีการปรับนะครับก็คือหน้าจอขนาด8นิ้วนะฮะทัชสกรีนตรงนี้นะครับก็ใช้งานไหลลื่นมากขึ้นนะครับดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับแผงแดชบอร์ดนะครับรองรับในเรื่องของการใช้งานที่เป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ Android หรือว่า Apple ก็ดีนะครับรองรับเนวิเกเตอร์ด้วยนะฮะนี่คือหน้าโฮมของเขานะครับสามารถที่จะดูข้อมูลตัวรถได้นะครับการตั้งค่าต่างๆนะฮะ Apple CarPlay นะครับรองรับนะครับ Android Auto แต่ว่าเมืองไทยเนี่ยยังไม่เปิดได้ใช้ Android Auto อย่าง 100% นะครับในส่วนของการเซตภาษาก็ทำได้นะครับมีทั้งอินโดนีเซียแล้วก็ภาษาอังกฤษนะฮะที่เหลือนะครับนี่ฮะด้านล่างนี่คือปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นไฟบอกสถานะแอร์แบ็กนะครับ
ตัวรถในรุ่นท็อปสุดนะฮะให้ถุงลมนิรภัยทั้งหมด7ตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่หน้าด้านข้างนะครับแล้วก็ม่านถุงลมคำว่าม่านถุงลมของเขาเนี่ยยาวจนถึงด้านผู้โดยสารแถวที่3เลยนะครับระบบเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเหมือนเดิมนะครับเครื่องยนต์ Mywag Clean Diesel 2.4 ลิตร181แรงม้าเท่าเดิมนะครับจุดที่ปรับนะฮะก็คือในเรื่องของเซตของปุ่มกดเหล่านี้นะฮะระบบ Parking Brake นะครับ Auto Brake Hold นะฮะปุ่ม Center Command นะครับที่จะควบคุมในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อที่เป็น Super All Wheel Drive นะครับ Select 2นะครับขับเคลื่อน2ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อแบบแปรผันกำลังได้นะครับเป็น60 40นะครับแล้วก็ CSLC นี่เป็นขับเคลื่อน4ล้อ50 50แบบใช้ความเร็วนะครับแล้วก็ถ้าคุณเข้าเกียร์ N นะครับกดทุบลงไปนะฮะแล้วหมุนมาที่CLLC ตัวนี้จะเป็นขับเคลื่อน4ล้อแบ่งกำลัง50 50ในความเร็วต่ำนะครับที่เหลือฮะฟังก์ชันการใช้งานอย่างเช่น Hill Descent Control นะครับมีมาให้เฉพาะในรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปสุดเท่านั้นนะครับเพราะว่ามีระบบขับเคลื่อน4ล้อตัวใหม่นะครับมีการเพิ่มเที่ยวนี่จะให้คุณวางแก้วล็อกแก้วไว้ได้นะครับตัวเก่าไม่มีนะอันนี้นะฮะมีมาให้ในรุ่นใหม่นี้ที่ปรับเพิ่มเติมนะครับก็คือในส่วนของแผงข้างประตูฮะนี่ครับที่ลดในเรื่องของการนูนของมันนะครับแล้วก็มีการตกแต่งด้วยงานที่เป็นหนังนะครับเดินได้จริงนะครับงานพวกนี้ก็บุกนุ่มมาให้อันนี้ดีไซน์นะครับผมก็ถามเขาว่าของเก่ามันเกะกะใช่ไหมมีคนบ่นใช่ไหมเขาบอกใช่เขาก็เลยลดขนาดลงนะครับทำให้มันกดปุ่มลงง่ายๆขึ้นผมก็เลยถามว่าแล้วทำไมคุณไม่เอาออกไปเลยอ่ะนะครับแล้วดีไซน์ใหม่เขาบอกว่าก็มันเป็นไมเนอร์เชนไงคือทำให้ดีขึ้นนะครับแต่ว่ายังต้องคงรูปแบบงานดีไซน์ของปาเจโร่สปอร์ตในเจเนอเรชันนี้เอาไว้นะครับทีนี้นะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของเบาะตอนหลังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเบาะนะครับไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไรในส่วนของตัวเบาะทั้งหมดเลยนะครับทุกแถวนะฮะยังคงรูปแบบในการใช้งานเหมือนเดิมนะครับมีที่เท้าแขนมาให้อันนี้ก็เหมือนเดิมฮะพร้อมกับที่วางแก้วนะครับตัวรถนั้นมีสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับก็คือหน้าจอนั้นกว้างขึ้นแล้วก็ความละเอียดมากขึ้นนะครับเป็น 12.1 นิ้วนะฮะแล้วก็รองรับการเชื่อมต่อจากทางด้านหน้าแล้วเนี่ยสิ่งที่เพิ่มฟังก์ชันขึ้นมาก็คือในส่วนของพอร์ต USB นะครับแล้วก็ HDMI นะฮะตัว USB เนี่ยมันจะเป็นการส่งไฟนะครับมาเลี้ยงระบบนะฮะเพื่อให้คุณสามารถเชื่อมต่อในส่วนของที่เป็น TV Tuner ได้หรืออะไรประมาณนี้นะฮะเปิดออกมานะฮะตัวนี้ก็คือละเอียดมากขึ้นคือมันจะควบคุมหน้าจอได้เนี่ยจากปุ่มเหล่านี้เท่านั้นนะฮะส่วนหน้าจอเนี่ยมันทัดไม่ได้นะครับเห็นเลยว่าใหญ่ขึ้นจริงนะครับแล้วก็รองรับไฟล์ในเรื่องของ USB หรือว่าไฟล์อื่นได้นะครับนี่ฮะ USB นะครับ HDMI นะฮะแล้วก็ AUX ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งค่าได้เพียงคุณต้องกดจากด้านบนนะครับนี่ฮะรองรับในเรื่องของภาษาไทยด้วยนะฮะนี่ฮะแต่บางคนเห็นจอปุ๊บจะไปสไลด์ไม่ได้นะครับที่เหลือนะครับออปชั่นอื่นๆนะฮะอย่างในส่วนของที่เป็นปลั๊กไฟนะครับอันนี้ก็มีการย้ายมาอยู่ด้านหลังแล้วนะครับใช้งานสะดวกมากขึ้นนะฮะ USB นะครับนอกจากด้านหน้าจะมีแล้วด้านหลังก็มีมาให้อีก2ตำแหน่งด้วยนะครับส่วนเบาะนะครับยังคงปรับพับแยกได้เป็น40แล้วก็60นะฮะโดยใช้การพับแบบวันทัชนะครับก็คือพับครั้งเดียวแล้วมันก็จะตีลังกาตลบมานะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับในส่วนของด้านหลังด้วยว่าด้านหลังมีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับนี่ฮะการพับเบาะนี่ฮะง่ายสุดเลยขึ้นไปนั่งนะครับนะครับงานเบาะเหมือนเดิมนะครับก็คือรองรับการนั่งที่เป็นน้องๆหนูๆอยู่แล้วนะครับคนโตเนี่ยเราคงไม่นั่งกันอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าจากนั่งอยากจะนั่งให้สบายเนี่ยก็ดึงในส่วนของไอ้พนักพิงศีรษะขึ้นมานะฮะงานพวกนี้นะครับก็ซุ้มล้อพวกนี้ไม่ได้มีอะไรนอกจากวางแขนนะครับมีในส่วนของที่วางแก้วฝั่งนี้2ตำแหน่งแล้วก็ Power Outlet มาให้ด้านหลังอีก1ตำแหน่งนะครับซึ่งก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะฮะถามว่าในเวอร์ชั่นออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้แตกต่างกันมากมายนักนะครับคือแตกต่างคือว่าจะได้ยางเป็นออเทเลนนะครับแต่เมืองไทยเราไม่ได้แล้วก็จอของออสเตรเลียเนี่ยเขาไม่มีแต่เขาก็ไม่ได้มีซันรูฟนะครับเมื่อเทียบออปชั่นภาพรวมแล้วทางมิซูบอกว่าของไทยเราเนี่ยออปชันภาพรวมดีกว่าเล็กน้อยนะฮะแต่อาจจะมีบางจุดบางอย่างที่มันอาจจะแตกต่างกันออกไปแค่นั้นเองนะฮะเครื่องยนต์เกียร์เหมือนกันนะครับช่วงล่างเซตมาไม่ได้แตกต่างกันมากนักยังคงความนุ่มนวลนะครับแล้วก็มีระบบความปลอดภัย
พอๆกันนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อยนะฮะการทดสอบ Mitsubishi Pajero Sport ใหม่นะครับครั้งนี้เราเดินทางเข้ามาในสวนของอุทยานใช่ไหมครับพี่โจฮะครับแล้วก็ให้ลองเรื่องของออฟโรดแบบเชิงท่องเที่ยวได้ไหมได้ไม่ใช่แบบเพราะยางรถมันไม่ได้อยู่แล้วยางจากโรงงานเนี่ยยางสแตนดาร์ดนะครับไม่ใช่เป็นอันนี้เป็นไฮเวย์เทเลนนะครับแต่ก็ลองในเรื่องของช่วงล่างแล้วก็เรื่องอะไรอะระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามาช่วยตัวรถอะนะฮะพวกแทคชั่นพวกระบบอะไรนะระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับซุปเปอร์ซีเล็ก4 wheel drive ของ Mitsubishi เนี่ยเขาเด่นเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับคือช่วงล่างที่นุ่มเนี่ยบางคนอาจจะแบบไม่ชอบไงสายซิ่งๆอาจจะไม่ชอบช่วงล่างนุ่มแต่พอมาอยู่ในเส้นทางออฟโรดอ่ะเอ้ยมันดีตรงนี้แหละโอเคครับมันก็ถัวๆกันนะฮะเพราะว่ามันยังเรียกอะไรนะเติมความเร็วได้เวลาที่แบบเขาเรียกอะไรอ่ะผมจะอธิบายยังไงดีเหมือนเราเคยขับ Ranger Raptor อย่างเงี้ยกับ Ranger รุ่นปกติอย่างเงี้ยพอช่วงล่างที่มันแบบรีบาวดีๆหน่อยมันทำให้เราแบบว่าคือคอนโทรลรถสนุกดีต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยมันปรับเซตมารถใหม่มันก็จะเป็นกลางๆนะครับครับอยู่ระดับกลางใครชอบแบบไหนก็ต้องไปปรับแต่งเอาแต่การขับขี่อย่างเงี้ยวันนี้เราแบบมาขับก็เป็นรถสแตนดาร์ดซึ่งช่วงล่างเนี่ยอยู่บนถนนอาจจะดูนุ่มนิ่มไปนะบนไฮเวย์อาจจะดูเอ้ยช่วงล่างมันนุ่มนิ่มไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาท่องเที่ยวหนุ่มไปก็นั่งก็ดีอันนุ่มนิ่มไปถ้าขับความเร็วสูงสูงมากๆมีโยนมีอะไรก็อาจจะมีการโครงตัวแต่พออยู่ในทางดินทางลูกรังเส้นทางแบบนี้นะครับก็มันก็ความรู้สึกอีกแบบนึงนะที่เรามาเนี่ยมันคือได้เห็นชัดในเรื่องของ traction เพราะว่าถนนน้ำฝนมันเพิ่งตกไปแล้วมันก็แบบลื่นอยู่แล้วนะครับส่วนในเรื่องระบบที่ผมไม่แตะเยอะเพราะว่าคือเคยใช้อยู่แล้วเล่าจนหลายรอบมากไอ้ซุปเปอร์ออลวีลไดรฟ์ของเขาเนี่ยก็คือมีขับ2นะฮะขับ4แบบแปรผันความเร็วได้แล้วก็ขับ4แบบแบ่งกำลัง50 50แล้วก็ขับ4แบบ4 low เนี่ยง่ายๆเลยที่เพิ่มขึ้นมาคือเขามีดิฟล็อกไม่ใช่เพิ่มของเดิมก็มีอันนี้คือแต่หมายถึงว่าระบบขับเคลื่อนที่ครอบคลุมในกลุ่ม PPV เนี่ยมิตซูก็ทำได้ดีครับคือนอกจากว่าไอ้เลือกย่าเลือกอะไรได้แล้วเนี่ยยังเลื่อนหมวกการขับขี่ได้ด้วยแล้วก็มีดิฟล็อกมาให้ใช้นะครับดิฟล็อกเนี่ยมันก็จะมีประโยชน์นะครับเวลาเราขับในโหมดแบบ follow ครับนะฮะ follow เนี่ยดิฟล็อกมันจะมีประโยชน์มากเลยเพราะว่าให้ล็อกให้มันทำงานให้มันกระจายแรงการขับเคลื่อนนะฮะมาที่ล้อได้เต็มที่นะครับเนี่ยนะก็คือเท่านี้แหละฮะผมว่าเพราะว่าไอ้เรื่องระบบพวกนี้มันเหมือนเดิมนะครับคือไปได้อยู่แล้วครอบคลุมอยู่แล้วแล้วก็ยังเขาเรียกอะไรอ่ะยังเป็นเต็งในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอยู่สำหรับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับครับในส่วนของลูกเล่นที่ใช้ร่วมกับมือถือใหม่แบ่งออกเป็น2แอปพลิเคชันด้วยกันนะครับแอปแรกฮะคือ M Connect นะครับ M Connect นั้นเป็นแอปที่จะตรวจสอบสถานะตัวรถครับดูระบบต่างๆของตัวรถได้นะครับแอปที่2นะฮะก็คือ Mitsubishi Remote Control นะครับมีเฉพาะใน2รุ่นบนเท่านั้นที่สามารถใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อรถยนต์พร้อมกับสั่งงานผ่านสมาร์ทโฟนได้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดประตูฝาท้ายได้ล่วงหน้าในระยะเวลาไม่เกิน20นาทีนะครับระบบนี้จะสั่งงานเปิดฝาท้ายด้วยมือถือในระยะสัญญาณบลูทูธนะครับหลายคนมีคำถามว่าสั่งได้ในระยะบลูทูธใกล้ๆแบบนี้เนี่ยจะสั่งทำไมใช่ไหมฮะคือเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับสมมุตินะฮะถ้าคุณเนี่ยไปซื้อของแล้วกำลังจะจ่ายเงินเสร็จเดินออกไปที่รถภายในระยะเวลาไม่เกิน20นาทีนะฮะคุณก็สามารถสั่งเปิดฝาท้ายล่วงหน้าเอาไว้เมื่อคุณถือของมาถึงรถในระยะที่ตัวรถสามารถจับกับสัญญาณบลูทูธที่มือถือได้ฝาท้ายก็จะเปิดออกมาอย่างอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าหากว่าภายในเวลา20นาทีคุณยังไม่มาที่รถนะครับฝาท้ายจะไม่เปิดนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกินระยะเวลา20นาทีหรือระยะเวลาที่คุณตั้งค่าเอาไว้แล้วนะครับระบบก็จะยกเลิกคำสั่งอัตโนมัติทันทีนะครับแอปนี้นะฮะยังมีระบบแจ้งเตือนสถานะของตัวรถนะครับสามารถที่จะเช็คสถานะของตัวรถได้นะครับนอกเหนือจากนั้นยังสั่งเปิดปิดไฟหน้าเพื่อค้นหาตัวรถนะครับเปิดปิดไฟฉุกเฉินก็ได้ด้วยนะครับสั่งล็อกประตูรถนะครับมีระบบแจ้งสาเหตุเช่นกรณีที่คุณ
ล็อกรถไม่ได้เนี่ยเกิดจากอะไรบ้างนะครับก็เช่นไม่มีกุญแจนะครับหรือว่าปิดประตูไม่สนิทเหล่านี้ระบบก็สามารถที่จะแจ้งขึ้นมาที่หน้าจอสมาร์ทโฟนของคุณได้นะครับมีระบบแสดงข้อมูลประวัติการใช้งานเช่นดูอัตราบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้เหมือนกันในรุ่นเริ่มต้นนะครับจะไม่ได้หน้าจอเรือนไม้ LCD ขนาด8นิ้วนะฮะไม่ได้ระบบปรับอากาศนาโนอีไม่มีระบบแปรผันความเร็วตามรถยนต์คันด้านหน้าก็จะเป็นแค่ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบธรรมดาเท่านั้นนะครับกระจกมองหลังนะครับจะไม่ตัดแสงครับเบาะฝั่งผู้โดยสารไม่มีปรับไฟฟ้านะครับไม่มีจอภาพ 12.1 นิ้วบนเพดานนะครับไม่มีหูฟังอินฟราเรดนะครับแล้วก็ในส่วนของความปลอดภัยอย่างเช่นถุงลมนิรภัยอันนี้เนี่ยก็มีเฉพาะคู่หน้าเท่านั้นนะส่วนของระบบความปลอดภัยที่มีให้เฉพาะ2รุ่นบนก็คือขับ2 GT Premium และขับ4 GT Premium นะครับประกอบไปด้วยระบบแจ้งเตือนการชนพร้อมกับชะลอความเร็วนะครับระบบตัดกำลังเครื่องยนต์ชั่วขณะระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนขณะเปลี่ยนเลนนะครับและระบบเตือนการชนด้านหน้าขณะถอยออกจากช่องจอดนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีในส่วนของระบบสัญญาณกะระยะจอดทางด้านหน้านะฮะอันนี้คือมีในเฉพาะ2รุ่นบนนะครับส่วนที่มีเฉพาะในรุ่นท็อปขับเคลื่อน4ล้อนะครับนอกเหนือจากระบบซูเปอร์ All Wheel Drive Select 2เนี่ยก็จะมีระบบช่วยควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันนะครับแล้วก็ระบบดิฟล็อกฮะแล้วก็ระบบความปลอดภัยอย่างเช่นถุงลมเนี่ยฮะที่มีม่านด้านข้างมีถุงลมที่หัวเข่าเนี่ยอันเนี้ยก็ให้เฉพาะในรุ่นท็อปสุดเท่านั้นเหมือนกันครับก็ตัวรถนะครับมี3รุ่นย่อยด้วยกันนะครับสำหรับในรุ่น GT Premium ขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ราคาที่ 1,599,000 บาทนะครับรองท็อปนะครับขับ2นะ GT Premium เหมือนกันนะครับราคาอยู่ที่ 1,469,000 บาทนะครับแล้วก็รุ่นเริ่มต้นนะครับ 1,299,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือ3รุ่นย่อยนะครับถามว่าถ้าอยากจะครบๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้เล่นตั้งแต่รุ่นขับ2ไปเลยนะครับขับ2ที่ตัวเป็นGT Premium นะครับเพราะว่าออปชันเนี่ยจะไม่ได้จะไม่แทบไม่แตกต่างกันเลยนะครับจริงๆตัวรถเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะทำอีกคลิปนึงนะครับหลังจากที่ได้ยืมรถไปแล้วว่าตัวรถนั้นมีฟังก์ชันแล้วก็วิธีการใช้งานอย่างไรบ้างนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสำหรับการได้มาขับทดสอบนะครับกับทาง Mitsubishi นะฮะเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงฮะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport ครับ